ร่วมสนับสนุนคนเก่งและนำเสนอเรื่องราวดีๆโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีก็คือเป็นคนที่ชอบหาอะไรใหม่ๆทำอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่กับที่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีงานหรือว่าผู้ใหญ่ท่านใดหรือว่าหน่วยงานใดนะคะที่ติดต่อมาให้เหมียวไปทำงานเนี่ยเหมียวก็จะถ้าไม่ติดเรียนเหมียวก็จะตอบตกลงแล้วก็ไปช่วยงานค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์อะไรใหม่ๆด้วยค่ะคุณแม่ค่ะเขาชอบจับเราขึ้นเวทีตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะคือด้วยความที่บ้านเป็นครอบครัวที่ชอบในการฟังเพลงค่ะคือเขาจะเปิดเพลงลูกทุ่งให้เราฟังตั้งแต่เด็กอะค่ะแล้วประมาณช่วงอนุบาล2คือคุณแม่ให้หนูขึ้นเวทีแล้วก็ร้องเพลงคุณลำไยเป็นเพลงแรกเลยตั้งแต่เด็กๆแล้วก็พอร้องแล้วคือการร้องเพลงทำให้เราแบบกล้าแสดงออกแล้วก็ยังให้เราได้อะไรกลับมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนแบบว่าก็เริ่มร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆเลยอะค่ะคือรู้ตัวเองตั้งแต่มัธยมค่ะว่าชอบอะไรเกี่ยวกับด้านสื่อสารมวลชนคือมีความฝันว่าอยากเป็นนักข่าวค่ะก็เลยเล็งเห็นว่ามจท.เนี่ยมีเปิดภาคนี้ด้วยนะคะก็คือก็เลยลองยื่นพอร์ตมาค่ะในรอบทุนเพชรพระจอมเกล้าค่ะด้านศิลปวัฒนธรรมค่ะการร้องเพลงเนี่ยช่วยให้เรามีการฝึกใช้น้ำเสียงนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการกล้าแสดงออกบุคลิกภาพของเราด้วยค่ะแล้วพอไปต่อยอดกับในเรื่องความฝันของการเป็นผู้ประกาศข่าวเนี่ยมันก็จะทำให้เราแบบว่ามีความมั่นใจมากขึ้นค่ะแล้วก็กล้าที่จะเอนเตอร์เทนคนฟังได้ด้วยแล้วก็กล้าที่จะพูดมากขึ้นนะคะค่ะและในเรื่องผลงานนะคะที่ภาคภูมิใจเลยนะคะก็คือในเรื่องของการร้องเพลงค่ะคือในวัยมัธยมของเหมียวเนี่ยเหมียวก็จะได้แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนนะคะก็คือตอนนั้นได้เป็นวงสตริงค่ะเป็นวงหญิงล้วนที่ได้เข้าไปสู่รอบลึกๆนะคะก็คือรอบตัวแทนของประเทศนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งในเรื่องของการร้องเพลงค่ะแล้วพอเข้ามาสู่มหาวิทยาลัยนะคะผลงานที่เหมียวภาคภูมิใจก็จะเป็นได้แข่งขันการขับร้องเพลงลูกทุ่งนะคะ Teaching Academy ค่ะเป็นการที่รวมชาวคณะครุศาสตร์นะคะทั่วประเทศเนี่ยค่ะมาแข่งกันนะคะก็ได้รางวัลค่ะรองชนะเลิศอันดับ3มานะคะแข่งที่จังหวัดสงขลาค่ะตอนนั้นก็เป็นความภาคภูมิใจมากๆค่ะล่าสุดเลยค่ะที่ไปแข่งวงประสานเสียงนะคะประจำมหาวิทยาลัยของเรานั่นเองค่ะซึ่งการแข่งครั้งนี้นะคะก็ได้เดินทางไปแข่งที่ประเทศเวียดนามค่ะก็ได้รับรางวัลเหรียญทองมาค่ะทั้ง2รายการครั้งนี้เหมียวได้เดินทางไปแข่งกับวงด้วยนะคะก็คือเป็นความประทับใจที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางประเทศไทยแล้วก็ยังเป็นวงมหาวิทยาลัยเพียงหนึ่งเดียวของไทยค่ะที่ได้ไปแข่งขันที่ประเทศเวียดนามด้วยค่ะด้านพิธีกรที่เหมียวรู้สึกภูมิใจเลยนะคะก็คืองานแรกพบมดน้อยแล้วต่อมาก็คือมีงานไหว้ครูงานถวายสัตว์ประดับเข็มอะไรเงี้ยค่ะคือสิ่งที่เหมียวได้รับประสบการณ์เลยก็คือ1คือเรื่องของการทำงานแน่นอนค่ะว่าชีวิตจริงเนี่ยคือการทำงานเนี่ยมันเป็นระบบมากๆแล้วก็คือเราทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความคิดที่เป็นระบบมากขึ้นนะคะมีการจัดสรรเวลาค่ะแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอค่ะคืออยู่นิ่งๆไม่ได้แล้วค่ะเราก็ต้องก้าวต่อไปอะค่ะก็สำหรับการขึ้นเวทีในทุกๆครั้งของเหมียวนะคะก็คือเหมียวจะต้องคิดก่อนเลยว่าเรามาทำอะไรเรามาทำเพื่อใครและคือเรามีเป้าหมายอะไรคือ3อย่างนี้ค่ะมันทำให้เหมียวประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำงานคือในเมื่อเรามีเป้าหมายแล้วเราได้รับหน้าที่มาแล้วเราก็ต้องทำดำเนินการไปให้จนจบค่ะนั่นคือหน้าที่ของเราความฝันเลยนะคะที่อยากจะไปให้ถึงเลยก็คืออยากจะเป็นพิธีกรรายการบันเทิงค่ะก็เป็นคนที่ชอบอะไรแบบว่าร่าเริงเฮฮาปาร์ตี้อยู่แล้วคือมันเป็นตัวเราเองอะค่ะก็เลยอยากจะสานฝันในเรื่องนี้ให้สำเร็จค่ะแล้วก็อยากจะทำตามความฝันของคุณพ่อด้วยนะคะก็คือเขาก็อยากให้เราอยู่ในทีวีอะไรเงี้ยค่ะที่เขาบอกเราอะไรเงี้ยแล้วคือหนูก็ชอบเกี่ยวกับการพูดการเป็นพิธีกรด้วยก็เลยอยากจะทำความฝันนี้ให้สำเร็จด้วยค่ะหลักในการทำงานของเหมียวเลยนะคะที่เหมียวคิดไว้ตลอดเวลาเลยว่าคือ
ทุกเส้นทางอะค่ะมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบคือมันจะต้องมีลำบากมีอุปสรรคอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเรามากกว่าว่าเราจะตั้งใจทำมันขนาดไหนจะฝ่ามันไปได้ขนาดไหนนึกถึงเป้าหมายนั้นไว้ค่ะเหมียวคิดว่ามันจะต้องผ่านอุปสรรคนั้นไปได้แล้วก็ประสบความสำเร็จในอนาคตแน่นอนค่ะสำหรับแรงบันดาลใจเลยนะคะที่สำคัญของเหมียวเลยก็คือต้องเป็นครอบครัวค่ะคือเขาเป็นคนที่คอยสนับสนุนเหมียวในทุกๆเรื่องนะคะคือเขาจะคอยสอนเราตลอดเวลาว่าอะไรที่ดีก็ทำไปนะคะแล้วก็เขาก็จะคอยให้กำลังใจอยู่ห่างๆค่ะก็แบบก่อนขึ้นเวทีทุกครั้งเลยนะคะตอนสมัยมัธยมเนี้ยค่ะเมียจะตื่นเต้นมากๆไม่ว่าเมียจะแข่งอะไรก็จะโทรไปหาแม่ค่ะคือโทรไปหาคุณแม่ก่อนเลยแล้วก็ขอกำลังใจก่อนขึ้นเวทีค่ะเขาก็จะให้กำลังใจเรามาแล้วก็แบบว่าอ่ะในเมื่อได้รับกำลังใจแล้วเราก็ทำให้ดีที่สุดเพราะว่ามีคนคอยเชียร์มีคนคอยดูผลงานเราอยู่ค่ะการที่คนเราจะทำวิชาชีพนะคะคือทำอาชีพอะไรก็ตามนะคะเราก็จะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมนะคะในตัวเองอย่างเช่นเหมียวอยากเป็นนักข่าวค่ะคือสิ่งแรกที่เหมียวควรมีก็คือควรจะต้องมีคุณธรรมก่อนเลยนะคะเพราะว่าเราจะไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นแล้วก็คำนึงถึงผู้อื่นเป็นหลักสำหรับคนดีในมุมมองของเหมียวนะคะก็คือการที่เรานึกถึงส่วนรวมเป็นหลักค่ะแคร์ความรู้สึกคนอื่นค่ะเวลาที่เหมียวทำงานร่วมกับคนอื่นอย่างเงี้ยเมียก็จะต้องเห็นว่างานส่วนรวมเนี่ยสำคัญมากกว่างานส่วนตนค่ะสำหรับการเรียนที่มจท.นะคะสิ่งที่ปลูกฝังเมียก่อนเลยก็คือคุณธรรมจริยธรรมค่ะอาจารย์ที่ภาควิชาจะย้ำเตือนอยู่เสมอว่าเราเป็นสื่อสารมวลชนเราจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในสื่อพอสมควรนะคะแล้วก็ยังมีการที่เราได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นค่ะอย่างเพื่อนต่างภาควิชาเราก็ได้มีกิจกรรมทำร่วมกันมันต่อยอดถึงการทำเพื่อส่วนรวมด้วยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทุกๆอย่างในมหาวิทยาลัยเราได้มาทำอะไรร่วมกับผู้อื่นเนี่ยค่ะมันทำให้เราได้มีจิตใจที่อ่อนโยนแล้วก็ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยค่ะสำหรับน้องๆรุ่นใหม่ๆอยากจะให้ค้นหาตัวเองให้เจอก่อนนะคะว่าเราชอบอะไรเรารักอะไรแล้วก็ตั้งเป้าหมายค่ะแล้วก็เดินไปที่เป้าหมายนั้นโดยที่อย่าท้ออย่าเหน็ดเหนื่อยเพราะว่าจริงๆมีคนที่เหนื่อยกว่าเราเยอะที่รอเราอยู่ด้านหลังนะคะให้เรานึกถึงเป้าหมายเป็นหลักค่ะแล้วก็เดินไปนะคะเพื่อที่จะสานฝันนั้นให้สำเร็จค่ะก็พี่มะเหมี่ยวจะเป็นคนที่เก่งแล้วก็เป็นคนอารมณ์ดีตลอดเวลาค่ะแล้วก็เหมือนแบบเป็นพี่ที่ปรึกษาได้เป็นพี่ที่น่ารักแล้วก็ถ้าสมมติหนูรู้สึกแย่อะไรอย่างเงี้ยพี่มะเหมี่ยวก็จะแบบพี่มะเหมี่ยวก็จะทักมาแล้วก็คุยด้วยกันได้ตลอดแบบปรึกษาได้อย่างดีอะค่ะนอกจากนี้ก็แบบร้องเพลงเพราะส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะเป็นพิธีกรมอไปช่วยงานอย่างอื่นเยอะแยะค่ะแบบมีแบบไปช่วยร้องเพลงให้งานหลายงานเหมือนกันที่หนูเห็นค่ะถ้าด้านเด่นๆแล้วก็เก่งที่สุดของมะเหมี่ยวก็น่าจะเป็นพิธีกรครับคือผมก็เคยร่วมงานกับมะเหมี่ยวหลายงานเหมือนกันที่เป็นพิธีกรนะครับคือเขาเป็นคนที่มีไหวพริบตอนที่ทำพิธีกรด้วยกันทำให้งานมันสนุกแล้วก็ราบรื่นไปด้วยดีครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมะเหมี่ยวก็ยังสามารถจัดสรรเวลาได้ดีด้วย